รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับผมพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับและขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะฮะเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปิดเทอมนะครับพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับมีเวลาอยู่กับลูกๆมากขึ้นนะครับลองชวนลูกๆนะครับเข้าครัวทำอาหารด้วยกันไหมครับแต่ถ้าใครนะครับยังนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไรเนี่ยวันนี้ลองไปฟังเชฟประจวบกันดูนะครับว่าจะมีเมนูอะไรมานำเสนอกันครับเมนูตัวนี้นะก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับครอบครัวใหญ่ๆนะพามากินข้าวที่บ้านหรืออะไรเนี่ยแต่เราก็อยากจะเอาตัวนี้มาเป็นเมนูให้เด็กหยิบกินได้เดินกินถือกินอะไรหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่อยากจะให้ทางบ้านหรือว่าที่มีครอบครัวใหญ่ๆมาทำกิจกรรมด้วยกันนะก็เอากุ้งมาคลุกแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดนมปังแต่ในเกล็ดนมปังนี่เราก็อาจจะเพิ่มงาดำขึ้นไปหรือใส่งาขาวก็ได้ต้องบอกเลยนะครับว่ากุ้งชุบเกล็ดขนมปังงาดำทอดเนี่ยมีหลายขั้นตอนที่เด็กๆนะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้นะครับและสูตรนี้เนี่ยทำออกมารับรองว่ารสชาติอร่อยยกนิ้วแน่นอนครับแต่ก่อนจะไปลงมือทำนะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปตามหาร้านอาหารชิมเมนูเด็ดๆกันก่อนนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านอาหารคุณตุ่มมหาชัยครับตั้งอยู่ใกล้วัดเจดนี่เองคุณผู้ชมครับเขามีอาหารทะเลสดๆมากมายหลายเมนูการันตีความอร่อยมากกว่า40ปีแล้วนะคุณผู้ชมครับรสชาติจะเป็นอย่างไรเราตามไปดูกันครับคุณกิ๊กเราถามหน่อยสิเธอมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ร้านเราเนี่ยอยู่ยงคงกระพันมาตั้ง40กว่าปีอย่างเงี้ยที่ร้านจะใช้ของทะเลสดนะคะค่ะแล้วก็มีคุณภาพอะค่ะแล้วมีเมนูอะไรบ้างที่ร้านเราแบบดังเนื้อปูผัดพริกขี้หนูปลาดุกทะเลผัดชาค่ะแล้วถ้าสมมติว่าร้านเรามีเมนูเป็นร้อยอย่างเงี้ยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยากให้คุณกิ๊กแนะนำอ๋อวันนี้ก็เป็นซูชิปลาทูค่ะทำไมถึงเลือกปลาทูมาคือมันมีอะไรที่จะมาจุดประกายสร้างสรรค์ให้ปลาทูออกมาเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยซูชิปลาทูของทางร้านเรานะคะสามารถทำได้ทั้งปลาทูสดและปลาทูทอดนะคะและสิ่งสำคัญที่เราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% เป็นเคล็ดลับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้นน้ำราดคุกกี้ยิ่งอร่อยหอมมันเข้มข้นแบบนี้นะคะพูดซะขนาดนี้ก็ต้องขออนุญาตชิมนะคะปลาทูเขาสดจริงๆคุณผู้ชมน้ำแกงก็เข้มข้นมากรสชาติกลมกล่อมนะหอมมันจริงๆอยากจะถามคุณกิ๊กอ่ะมีวิธีทำยุ่งยากไหมอ่ะตำรับเนี้ยเล่าให้เราฟังหน่อยสิเราก็ตั้งกระทะแล้วค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยนึงใส่พริกแกงลงไปผัดเสร็จแล้วเราก็เติมกะทิอัมพวาลงไปค่อยๆคนมันนะคะเติมน้ำนิดหน่อยใส่ปลาทูลงไปใส่น้ำตาลน้ำปลาค่ะและที่สำคัญเราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเป็นเคล็ดลับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้นน้ำราดคุกกี้ยิ่งอร่อยหอมมันเข้มข้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูชูชีปลาทูของทางร้านเราต้องบอกคุณผู้ชมว่าชูชีปลาทูเข้มข้นหอมเครื่องแกงราดลงไปบนข้าวสวยเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยมากทีเดียวนะครับและที่สำคัญเพราะเขาใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยได้หลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบทีเดียวทำให้เมนูชูชีปลาทูรสชาติกลมกล่อมอร่อยเข้มข้นกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านนี้เลยนะต้องขอขอบคุณคุณกิ๊กนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับวันนี้อาหารรสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและยังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนจะเป็นร้านอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100%
ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสดเชียวจากสวนเราเองมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยต้องรับประทานกับน้ำปลาหวานแซ่บๆให้มันเข้มข้นถึงเครื่องมันถึงจะอร่อยนะคุณผู้ชมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งแห้งเนี่ยต้องแบบตัวเป้งๆแน่นๆ นะนี่เพิ่งสั่งซื้อมานะเนี่ยน้ำปลาหวานโอ้โหออเดอร์เยอะมากขายดีขายดีนะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมเวลาจะซื้ออะไรมากินน่ะมันจะต้องดูฉลากซะก่อนนะคุณผู้ชมนะเนี่ยคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการเขาก็มีเขียนเอาไว้อย่างน้ำปลาหวานกระปุกนี้อุ้ยตายปริมาณโซเดียมมากมายขนาดนี้กินไม่ได้เชื่ออาจารย์เถอะเวลาจะกินต้องเลือกแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยนะคุณผู้ชมเราไปถามคุณลูกปลานักกำหนดอาหารกันดีกว่านะครับว่าน้ำปลาหวานสูตรลดโซเดียมนั้นมีไหมอาจารย์คะอาจารย์พูดขนาดนี้ลูกปลาเปรี้ยวปากเลยค่ะเรามาทำมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรลดโซเดียมกันค่ะรับรองว่าอร่อยเด็ดถึงเครื่องเหมือนเดิมแน่นอนค่ะก่อนอื่นเราจะเคี่ยวน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกน้ำปลาน้ำเปล่ากะปิประมาณ15นาทีนะคะโดยลูกป้าจะใส่น้ำปลาและกะปิน้อยลงกว่าสูตรปกติแต่เราจะเพิ่มความอร่อยโดยที่โซเดียมลดลงโดยการใส่กุ้งแห้งแต่จะต้องตำกุ้งแห้งให้ละเอียดเลยนะคะจะทำให้ความอูมามิกระจายไปทั่วทางน้ำปลาหวานเลยค่ะและอีกเคล็ดลับคือการใส่ไอยิโนโมโตะ1ช้อนชาต่อด้วยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงและพริกขี้หนูแห้งเคี่ยวต่อจนได้ความข้นเหนียวพักไว้จนเย็นรับประทานคู่กับมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเบาหรือตะลิงปลิงตามชอบเลยค่ะดูสิคะน้ำปลาหวานสูตรเข้มข้นเครื่องแน่นสูตรนี้ค่ะสามารถแบ่งรับประทานได้ 5-6 ที่เลยนะคะซึ่ง1ที่เนี่ยก็จะให้ปริมาณโซเดียมอยู่ที่500มิลลิกรัมค่ะจากสูตรปกติที่จะมีโซเดียมมากถึง700มิลลิกรัมเลยนะคะสูตรนี้เราสามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 18% เลยค่ะสุดท้ายต่อให้ปริมาณโซเดียมลดลงแล้วแต่อาจารย์อย่าลืมนะคะว่าน้ำตาลก็เยอะเหมือนกันดังนั้นอาจารย์ควรรับประทานแต่พอดีนะคะขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำน้ำปลาหวานแบบลดโซเดียมน้ำปลาหวานสูตรทำง่ายดีต่อสุขภาพเพราะเราลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เติมอะจิโนโมโตะลงไปช่วยน้ำปลาหวานถ้วยนี้อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโซเดียมลดลงนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับน้ำปลาหวานอร่อยดีต่อสุขภาพแล้วเราก็มาจัดการแกะสลักนี่โดนมีดไม่ต้องแกะสลักก็กินได้เลยค่ะอร่อยค่ะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เท็ดดี้ก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเมนูในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คือกุ้งชุบเกล็ดขนมปังงาดำทอด นะครับที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมทำง่ายมากๆเลยเอาละครับขั้นตอนการทำถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของการทำกุ้งทอดกันก่อนขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะทอดกุ้งนะครับเราต้องอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับที่สำคัญเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยวันนี้นะครับผมและเชฟประจวบนะครับใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสำหรับทอดสำหรับผัดก็ได้นะครับที่สำคัญขวดนี้เนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาตินะครับเรียกได้ว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับระหว่างที่รอตัวน้ำมันนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยจะต้องมีแป้งนะครับแล้วก็มีเกล็ดขนมปังด้วยถูกต้องแล้วถูกไหมครับและถ้าพูดถึงแป้งประกอบอาหารนะครับแป้งชุบทอดที่ทำให้กุ้งของเรากรอบอร่อยเนี่ยต้องซองนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับไม่ต้องผสมเองให้วุ่นวายนะครับสัดส่วนคงที่ด้วยที่สำคัญกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะครับและอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะทำให้กุ้งของเรามีความกรอบตั้งแต่แบบสัมผัสเข้าไปในปากเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้คือเกล็ดขนมปังตราโกกินะครับช่วยทำให้เมนูทอดของเรานะครับกรอบอร่อยแล้วก็น่ารับประทานยิ่งขึ้นล่ะครับและจากชื่อเมนูนะครับที่เชฟประจวบบอกว่าวันนี้จะพิเศษเพราะว่าเราจะใส่งาดำลงไปด้วยเราก็จะใส่ลงไปในเกล็ดขนมปังนะฮะอ
ขั้นตอนการทำครับเชฟอันนี้เราถ้าเราต้องการให้รสชาติแบบอาจจะไม่จิ้มซอยก็ได้เราอาจจะเกลือพริกไทยโรยครับปรุงรสได้แต่วันนี้เดี๋ยวเรามีซอสด้วยโอเคนะเราก็คลุกแป้งจากนั้นก็มาชุบกับไข่ไก่นะคุณผู้ชมนะชุบไข่จนทั่วนะครับแล้วก็ลงในอ่างผสมที่เรามีเกล็ดขนมปังโกกิกับตัวงาดำคลุกให้ทั่วเลยให้เกล็ดเนี่ยเขาคลุมทั้งชิ้นกดนิดหนึ่งกดเบาๆนะฮะโอเคครับเชฟครับตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมกุ้งของเราเนี่ยคลุกกับเกล็ดขนมปังแล้วก็งาดำเรียบร้อยนะครับอันนี้ทอดได้เลยสีเหลืองสวยเลยโอ้น่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับดูนะฮะเหลืองทองกำลังดีแล้วมีงาดำด้วยเป็นเมนูง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถทำตามได้เลยนะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเชฟประจวบนะครับจะทำซอสผงกะหรี่ครับบอกได้เลยว่าหอมอร่อยแน่นอนครับคุณผู้ชมและก็มาถึงขั้นตอนการทำซอสผงกะหรี่นะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับหลังจากใส่น้ำมันรำข้าวมรกตลงไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะใส่นี่เลยครับหอมใหญ่หั่นเต๋านะครับแล้วก็กระเทียมนะครับสับละเอียดแบบนี้เลยจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมตามด้วยพริกฝรั่ง3สีนะครับอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันเลยเนาะพอเขาโดนความร้อนก็จะได้สุกพร้อมๆกันหลายคนก็ถามมานะครับว่าเรามีตัวช่วยยังไงแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมสูตรนี้ต้องซองนี้เลยครับซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตาโลโบนะครับอร่อยครบเครื่องในซองเดียวไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยล่ะครับนี่ดูข้างในนะครับสวยงามมากเขาเนียนละเอียดเลยหอมมากๆพอโดนความร้อนแล้วจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยใครๆก็ถามหาว่าผัดผงกะหรี่จริงๆต้องใช้อะไรขวดนี้ครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับนี่ผัดให้เข้ากันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวน้ำตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปนะครับให้เขาหวานหวานเข้มข้นหน่อยนะครับแล้วก็ไฟแรงๆเดือดๆแบบนี้จะใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรปูผัดผงกะหรี่ใช่ไหมใช่ครับเราต้องใช้ไข่ดิบแต่เราอย่าทำตัวนี้ให้มันข้นเราก็จะใช้ไข่ต้มไข่ต้มเนี่ยนะเชฟเอามาปั่นรวมกันอ๋อเอามาปั่นรวมกันโอ้ก็จะได้เนื้อที่เนียนข้นขึ้นแล้วก็เข้มข้นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาพริก3สีไปปั่นให้ละเอียดพอๆกันมันก็เป็นเนื้อเนียนเลยนะครับหอมอร่อยในคำเดียวเดี๋ยวรอๆอันนี้ให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็เย็นลงนิดนึงนะครับแล้วก็มาปั่นพร้อมกับไข่ต้มกันครับได้เลยครับพริกนุ่มดีแล้วครับผมทุกอย่างสุกแล้วแล้วก็เย็นตัวลงนิดนึงครับเนี่ยเราจะมาปั่นไข่ไก่1ฟองเลยครับเต็มๆเลยนะเชฟโอ้โหเหมือนเราเป็นแบบพวกนักเพาะกายอย่างนั้นเลยนะ แต่จริงๆไม่ใช่เอาละครับได้แบบนี้ละโอ้โหเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเชฟน่ากินมากเดี๋ยวเราจะเทใส่ในถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้ครับผมซอสผงกะหรี่ของเรานะครับปั่นออกมาเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะฮะน้ำมันน้ำพริกเผานะครับคุณผู้ชมไม่ได้เผ็ดอะไรนะแต่ว่าแบบจะได้มีสีสันนะครับต้นหอมนะครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่น่าทานมากนะฮะเชฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับกุ้งชุบเกล็ดขนมปังงาดำทอดนะครับทำง่ายมากๆนะครับอร่อยครบรสที่สำคัญได้คุณค่าทางโภชนาการแบบเต็มๆเลยล่ะครับแต
แต่ตอนนี้นะครับเราไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะครับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยๆไปทำขายห้ามพลาดวันนี้เราจะมาทำวุ้นบะจ่างน้ำลำไยแสนอร่อยที่เรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงขายได้จริงแน่นอนค่ะเพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำวุ้นบะจ่างน้ำลำไยกันค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำลำไยคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้และเคล็ดลับการต้มวุ้นต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ส่วนผสมนอนก้นและช่วยให้ส่วนผสมไม่ไหม้ด้วยค่ะจากนั้นตักลูกเดือยและเนื้อลำไยลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นน้ำลำไยที่เตรียมไว้ประมาณ60กรัมพับให้เป็นทรงบะจ่างมัดด้วยเคเบิลไทยพับไว้ให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะจ่างน้ำลำไยส่วนใครไม่ได้เรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะกลับเข้าสู่ช่วงกูรูมืออาชีพนะครับตอนนี้เท็ดดี้อยู่กับ Executive Chef นะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับสวัสดีครับเชฟสินชัยครับสวัสดีครับต้องบอกเลยนะครับว่าเชฟน็อตเนี่ยเป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยด้านเบเกอรี่ของทางวิทยาลัยแล้วนะครับอ่ะแล้ววันนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมคือขนมปังมิวโดหลักสูตรใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับทีนี้ถามนิดนึงครับหลายคนเนี่ยซื้อขนมปังเช้าก็กินกลางวันก็กินเย็นก็กินแต่ถ้าอยากทำขนมปังเองเนี่ยไม่ไหวเชฟไหนจะต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมทำเสร็จปุ๊บขนมปังไม่สวยเนื้อไม่ได้ปัญหาในการทำขนมปังเชฟมีอะไรบ้างครับส่วนมากก็จะเจอแบบว่าขนมปังอบแล้วไม่ขึ้นน้ำหนักไม่ได้แล้วก็มีความแห้งกระด้างของตัวเนื้อครับแบบแข็งเป๊กเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับแล้วก็สีไม่สวยแบบโอ้เห็นปุ๊บแล้วท้อใจใช่จะไปต่อปุ๊บโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เหมือนที่เราซื้อกินเลยจะแบบทำไมเขาถึงฉ่ำขนาดนี้ทำไมขนมปังเขาดูฟูแบบนี้สีเขาดูสวยเนาะใช่ครับอ๋ออันนี้ก็คือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับมือใหม่ในการทำขนมปังนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการทำขนมปังขึ้นมานะครับที่เรียกว่ามิวโดนะครับสูตรนี้คืออะไรนะครับต้องบอกว่าเป็นเทคนิคใหม่ในการทำขนมปังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถามเชฟน็อตดีกว่าครับว่าเทคนิคใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อันนี้ที่เรียกว่ามิวโดเนี่ยจุดเด่นยังไงแล้วแก้ปัญหาในการทำขนมปังของคุณผู้ชมยังไงครับตัวสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเราจะใช้นมตัวมิวโดเพื่อไปสร้างโปรตีนให้กับตัวแป้งที่มีน้ำหนักที่ดีขึ้นแล้วก็ขึ้นรูปทรงได้ดีขึ้นครับถ้าอยากได้เหนียวๆนุ่มๆนี่คือต้องมีโปรตีนสูงแป้งต้องดีแต่อันนี้คือเราก็จะใส่นมตัวนี้เป็นตัวช่วยแล้วเขาก็จะมีเทคนิคต่างๆซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนกับเชฟน็อตถูกไหมครับแล้วถามว่าตัวมิวโดนี่แก้ปัญหายังไงอธิบายสั้นๆแล้วกันเชฟที่เมื่อกี้เราพูดกันตัววอลลุ่มปริมาตรพอเอามาใส่ในพิมพ์ปุ๊บขึ้นเต็มพิมพ์ไหมฮะของเราเต็มพิมพ์เต็มพิมพ์เลยอบออกมาปุ๊บขนมปังกรอบนอกนุ่มในไหมฮะอยู่ทรงมีความเป็นสปริงความยืดหยุ่นของโปรตีนของแป้งโดยที่เราไม่ใส่สารเสริมใดๆไม่ต้องใส่สารเสริมใดๆด้วยนะครับที่สำคัญสีเขาบอกว่าสีสวยเลยหอมอร่อยมากประโยชน์กับสุขภาพด้วยดีต่อสุขภาพด้วยนะครับและต้องบอกว่ามิวโดเนี่ยพอเรามาเรียนปุ๊บสามารถเอามาทำได้ทั้งขนมปังจืดแบบนี้เลยได้ครับแล้วก็ขนมปังหวานแบบที่คนไทยเราชอบกินใช่ครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เชฟผมไม่เชื่อเชฟต้องพิสูจน์ให้ผมดูละว่าตัวขนมปังมิวโดเนี่ยมาเรียนปุ๊บเนี่ยตัวแป้งเราเอามาทำได้แบบไหนบ้างเราสามารถมาขึ้นรูปทรงได้ได้รูปแบบเลยครับวันนี้เชฟโชว์กี่แบบฮะวันนี้เชฟจะยกตัวอย่างจะโชว์เป็นไส้ซินนามอนนะครับได้ครับทำเป็นแบบโลใส่พิมพ์แล้วก็จะเป็นแบบเกลียวนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาดูพร้อมๆกันเลยครับ
เอาละครับตอนนี้เชฟเตรียมตัวแป้งโดเรียบร้อยแล้วตัวแรกก่อนเชฟเราทำแบบไหนนะเราจะทำเป็นซินนามอนโรลครับซินนามอนโรลโอเคตัวนี้เป็นโดสวิตนะครับได้ครับเป็นตัวหวานที่ใช้หลักสูตรนิ้วโดเราด้วยนิ้วโดเราด้วยก็คือตั้งต้นเนี่ยมาจากตัวแป้งนิ้วโดของเราใช่แล้วเชฟเอามาพลิกแพงวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้ามาเรียนปุ๊บเนี่ยคุณได้แป้งนิ้วโดปุ๊บคุณสามารถเอามาดัดแปลงทำขนมปังหวานได้แล้วก็ตัวทรงองค์เอวของเขาเนี่ยสามารถใส่ได้หลายพิมพ์เลยใช่ครับสามารถทำได้หลายรูปแบบเลยโอ้เรารีดปุ๊บไปรีดไปรีดไปเลยนะครับเพราะว่าแป้งจะมีความยืดหยุ่นมากมีความเหนียวโอ้เชฟแล้วถ้าผมมาเรียนนี่ผมได้ทำทุกขั้นตอนไหมได้ทำทุกขั้นตอนได้ทำเลยเชฟคุมให้แบบเอ้ยรีดแบบนี้อะไรอย่างนี้เลยนะใช่ครับเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะเริ่มโดยการตวงแป้งเลยครับคุณเทปโอ้โหตั้งแต่ต้นเลยเหรอครับใช่เชฟไม่ตวงให้ผมเหรอไม่ตวงครับไม่ได้ใช่ไหมเรื่องแบบนี้สำคัญเป็นพื้นฐานเนาะแต่เชฟจะตวงให้เป็นตัวอย่างของดีเลยครับอันนี้ผสมอบเชยกับตัวน้ำตาลทรายโรยเป็นไส้เลยนะฮะใช่ครับเนี่ยพอเรามาเรียนปุ๊บเราทำเป็นเราชอบอะไรเราอยากใส่อะไรก็ทำได้ถูกไหมฮะแต่ถ้ามาเรียนกับเชฟเชฟจะมีเทคนิคการมองที่เอาแล้วไงครับแม่เชฟหยอดทุกจังหวะเลยนะครับมาเรียนนี่อย่างมิวโดนี่มาเรียนกี่วันครับเชฟเรียนวันเดียวเรียนวันเดียวคุณผู้ชมเรียงลงบนพิมพ์ที่เราเตรียมไว้เลยนะครับอันนี้คือแบบที่2นะครับอันนี้เราจะม้วนโลเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวนะครับโอ้เชฟแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีพื้นฐานอะไม่มีอุปกรณ์เลยเชฟเชฟมีเทคนิคเชฟมีเทคนิคให้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นแบบเกลียวนี่ดูความที่เราเห็นว่าขนมปังเขาถักเป็นเปียก็คือแบบนี้ใช่ครับโอ้แต่นี้โชว์ให้เห็นไส้ด้วยนี่ทำยากนะใช่ครับจะใส่ลงพิมพ์เลยใส่ลงพิมพ์ก็จะขึ้นเป็นสวิตนี่นะครับถ้าใครนะครับดูอยู่นะฮะสนใจหลักสูตรนี้นะครับหรือว่ารักในการทำขนมปังนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับหลักสูตรขนมปังนิ้วโดนะครับขนมปังหวานเรียนวันเดียวจบนะครับลงมือทำปฏิบัติจริงนะครับสอนจนคุณผู้ชมนะฮะทำเป็นแน่นอนนะครับเชฟน็อตการันตีเมื่อกี้สอนดีขนาดไหนมาเรียนปุ๊บเนี่ยจะได้รู้เลยว่าโอ้โหของจริงยิ่งกว่านั้นครับสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะฮะทักเข้ามาได้เลยนะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ LINE เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ0922658968นะครับหรือว่า0268276444นะครับได้เรียนแบบนี้นะครับกับเชฟน็อตนะฮะแบบใกล้ชิดเลยล่ะครับผมกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ผมเท็ดดี้และเชฟน็อตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายแบบนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับเข้าครัวทำเมนูอาหารไทยนะครับกับเมนูมัสมั่นไก่ในแบบฉบับของเชฟประจวบกันนะครับโอ้ลักษณะเหมือนอาหารฝรั่งนะครับเชฟโอ้โหชีสก็จะละลายสวยงามเลยนะฮะโอ้ชีสมีของเราละลายอยู่แล้วแต่เราต้องการความเกรียมนิดนึงแล้วจะได้รสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูมัสมั่นไก่มันฝรั่งอบชีสนะครับ